ที่จะต้องทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยเร่ร่อนขอของกินในยามค่ำคืนของหลายๆความเชื่อมันก็ดูเหมือนว่าผีที่หิวโหยจากวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเปรตหรือเพลตะนั่นเองครับเดี๋ยวก็ติดตามเลยก็ติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเคยได้ยินไหมครับว่าใครที่ทำร้ายบุพการีเมื่อตายไปจะต้องกลายเป็นอสุรกายหิวโหยตัวสูงเท่าต้นตาลผอมแห้งมือใหญ่เท่าใบลานปากเล็กเท่ารูเข็มอะมนุษย์ที่ว่านี้ก็คือเปรตนั่นเองครับเรื่องราวของเปรตมันมีที่มาที่ไปยังไงเราสามารถพบเห็นเปรตได้หรือไม่คนที่จะกลายเป็นเปรตเนี่ยเขาสร้างกรรมอะไรไว้บ้างเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปนะครับก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมในตำนานเกี่ยวกับโลกหลังความตายของแทบทุกวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับก็มักจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันอยู่ครับว่าถ้าหากใครทำชั่วต่อบุพการีเมื่อตายไปก็จะต้องกลายเป็นอะมนุษย์หิวโหยผอมโซจนเนื้อหนังติดกระดูกตัวสูงเหมือนต้นตาลแขนขายาวมือใหญ่เท่าใบลานตาโปนปากเล็กเท่ารูเข็มส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนเดินเร่ร่อนท่ามกลางความมืดเหล่านี้นะครับเป็นเพียงบางส่วนของลักษณะอันทุกข์ทรมานของสิ่งที่เรียกว่าเปรตครับเปรตเนี่ยนะครับทุกคนมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อในชีวิตหลังความตายของศาสนายุคโบราณในแถบประเทศอินเดียและแพร่กระจายสู่สังคมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกแทบจะทุกประเทศโดยจะเชื่อกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดเป็นเพียงการเดินทางข้ามจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าโดยมีผลของกรรมที่ได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตติดตัวไปด้วยซึ่งคำว่าเปรตนั้นนะครับก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าเปรตะในภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าผู้ละจากโลกนี้ไปแล้วหรือผู้เสียชีวิตไปแล้วและคำว่าเปรตะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มักจะถูกแปลว่าผีที่หิวโหยซึ่งถ้าหากลองเชื่อมโยงเรื่องราวของผีที่จะต้องทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยเร่ร่อนขอของกินในยามค่ำคืนของหลายๆความเชื่อมันก็ดูเหมือนว่าผีที่หิวโหยจากวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเปรตหรือเพลตะนั่นเองครับในทางพุทธศาสนานั้นนะครับเปรตเนี่ยถือเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเปรตภูมิหนึ่งในอบายภูมิทั้ง4ซึ่งก็คือ4ดินแดนที่หาความสุขความเจริญไม่ได้ซึ่งได้แก่ติรัจฉานภูมิเป็นดินแดนของสัตว์เดรัจฉานที่มีชีวิตปะปนอยู่กับมนุษย์โลกนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นพวกงูไส้เดือนช้างม้าตะขาบหรือแมงมุมแมงป่องเป็นต้นและอบายภูมิชั้นที่ลึกเข้าไปอีกก็คืออสุรกายภูมิตามด้วยเปรตวิสยภูมิหรือภูมิเปรตเป็นดินแดนที่ปราศจากความร่าเริงมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากอดอยากหิวกระหายทั้ง2ดินแดนนี้นะครับจะขั้นอยู่ตรงกลางก่อนจะถึงอบายภูมิชั้นสุดท้ายนั่นก็คือนิรยะภูมิหรือนรกดินแดนที่จะต้องรับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสโดยไม่มีเวลาเว้นว่างจากการลงทันทรมานเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับและพวกเปรตเนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่บริเวณรอยต่อก่อนจะถึงนรกซึ่งก็เหมือนกับในหลายๆวัฒนธรรมนะทุกคนที่มักจะมีอะมนุษย์หรือวิญญาณที่หิวโหยเร่ร่อนไปมาอยู่ระหว่างรอยต่อของนรกอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอะมนุษย์ชนิดนึงซึ่งเหมือนกับเปรตตามความเชื่อของไทยมากๆมันมีชื่อว่ากากิเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานตลอดกาลมีรูปร่างความสูงคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าพวกมันเนี่ยจะสู้ผอมท้องบวมใหญ่ดูน่ากลัวปากและลำคอเนี่ยมีขนาดเล็กจนไม่สามารถเคี้ยวหรือกลืนอาหารได้ทำให้เกิดความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาซึ่งกากิเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งกากิโด1ใน4สถานที่ตามความเชื่อแห่งการเกิดใหม่ที่ไร้ความสุขเหมือนกับอบายภูมิ4เป๊ะๆ เลยล่ะครับและดินแดนแห่งกากิโดนี้นะครับก็จะอยู่เหนือโกกิคุซึ่งก็คือนรกอยู่เพียง1ก้าวเท่านั้นทำให้เหล่ากากิเนี่ยยังพ
พอมีอิสระที่จะเดินไปรอบดินแดนต่างจากเหล่าวิญญาณที่ถูกคุมขังอยู่ในนรกซึ่งไม่สามารถทำได้และชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มักจะใช้คำว่ากากิเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กที่น่ารังเกียจที่มักจะต้องการอาหารจำนวนมากขึ้นและไม่เคยรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับเหมือนกับคนไทยที่จะใช้คำว่าเปรตเรียกในเชิงด่าหรือปรามาสกับคนที่อดอยากผอมโซเที่ยวรบกวนขอของเขากินหรือเมื่อมีใครได้โชคลาภก็จะเข้ามาขอแบ่งปันด้วยซึ่งจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเปรตหรืออ้ายเปรตครับปกติแล้วนะครับมนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นเปรตได้ด้วยตาเปล่าการที่เราจะเห็นเปรตได้นั้นเราจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเชื่อกันว่าการที่เปรตปรากฏตัวออกมาให้เห็นนั้นก็เพื่อจะมาขอส่วนบุญและเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวเปรตนะครับเพราะเปรตเนี่ยไม่สามารถทำอะไรมนุษย์ได้เปรตเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในบ้านคนได้ตราบใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผีบ้านผีเรือนเวลาที่เจอเปรตมาขวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยคนสมัยโบราณจะแนะนำว่าให้เราวิ่งฝ่าไปข้างหน้าเลยห้ามหันหลังวิ่งเพราะเปรตก็จะมาดักอยู่ด้านหน้าของเราได้อีกเหมือนเดิมนั่นเองครับตามคำบอกเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นเปรตในหลายๆประเทศที่มีตำนานของเปรตอยู่เนี่ยมักจะระบุว่าเปรตมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แต่จะดูผอมแห้งผิวหนังหยาบกระด้างไม่มีน้ำมีนวลแขนขาลีบพุงโรลำตัวเล็กยาวซึ่งลักษณะของเปรตนั้นนะครับก็มีผลมาจากวิบากกรรมที่เคยก่อเอาไว้ในคัมภีร์โลกบัญญัติปกรณ์ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่อธิบายถึงการเกิดของมนุษย์และภพภูมิต่างๆได้ระบุ12ลักษณะของกรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเอาไว้อยู่นะครับว่าคนที่ชอบถมน้ำลายใส่คนที่เข้ามาขอทานหรือถมน้ำลายใส่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องไปเกิดเป็นวันตสาเปรตคือเปรตที่จะต้องกินน้ำลายหรือของเสียที่ออกจากปากเป็นอาหารส่วนคนที่ชอบแกล้งประชดโดยการให้ของที่ไม่ควรจะให้แก่คนที่มาขอบริจาคทานคนพวกนี้นะครับจะไปเกิดเป็นกุณปาสทาเปรตเป็นเปรตที่กินซากศพคนหรือซากศพของสัตว์เป็นอาหารส่วนคนที่ไล่ให้ญาติพี่น้องหรือคนที่มาขอบริจาคทานให้ไปกินอุจจาระของสัตว์แทนเมื่อตายไปเนี่ยก็จะกลายเป็นคูถขาทกะเปรตซึ่งก็คือเปรตที่กินอุจจาระเป็นอาหารครับส่วนคนที่ชอบให้ของร้อนๆเพื่อแกล้งให้คนทุกข์ยากไม่กล้ามาขอบริจาคทานอีกเนื่องจากตนเองเนี่ยไม่อยากปฏิเสธเพราะกลัวเสียหน้าเมื่อตายไปเนี่ยก็จะกลายเป็นอคิชาลมุขเปรตเป็นเปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลาครับส่วนคนที่หวงทรัพย์สินไม่ว่าใครมาขออาหารก็ไม่อยากจะให้แม้แต่สมณะพราหมณ์หรือผู้ทรงศีลเมื่อตายไปเนี่ยก็จะกลายเป็นสุจิมุขเปรตเป็นเปรตที่มีเท้าใหญ่โตคอยาวมากแต่ปากเนี่ยเล็กเท่ารูเข็มจะกินอะไรแต่ละทีเนี่ยก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างมากครับส่วนคนที่หวงข้าวหวงน้ำเที่ยวขัดขวางไม่ให้คนอื่นมีข้าวมีน้ำกินเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นตันหัดติตะเปตเป็นเปรตที่ไม่มีวันกินข้าวหรือน้ำได้เลยแม้ว่าเจอน้ำอยู่ตรงหน้าเวลาจะเอาเข้าปากเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นที่กินไม่ได้ค่ะจนต้องอยู่อย่างหิวโหยส่วนคนที่เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วไปเบียดเบียนแกล้งให้ท่านตายไวๆเพื่อจะได้ครองสมบัติของท่านหรือเวลาเห็นสมณะพราหมณ์หรือผู้ทรงศีลก็จะโกรธเคืองแสดงกิริยาหยาบคายเพื่อไล่ท่านเหล่านั้นไปคนเหล่านี้จะกลายเป็นนิชามกะเปรตเป็นเปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่ถูกเผามือเท้าเป็นง่อยปากเหม็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับและสำหรับพวกที่ชอบขูดรีดหรือเอาเปรียบชาวบ้านหรือชอบรังแกหยิกข่วนพ่อแม่เมื่อตายไปก็จะกลายเป็นสัพพังคะเปรตเป็นเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้าคมกริบและงอเหมือนตะขอเพื่อที่จะใช้ข่วนร่างกายตนเองให้เป็นแผลแล้วก็ดูดกินเลือดเนื้อของตนเองเป็นอาหารครับและสำหรับใครที่เอาไฟไปเผาบ้านเผาเรือนผู้อื่นตายไปก็จะกลายเป็นปัพพตังคะเปรตเป็นเปรตที่มีร่างกายใหญ่โตเหมือนภูเขาแต่ต้องถูกไฟเผาตลอดเวลาส่วนคนที่ชอบด่าว่าผู้มีศีลเปรียบเปรยว่าพวกท่านเป็นเหมือนสัตว์เพราะตนเองไม่อยากจะทำทานพวกนี้นะครับจะกลายเป็นอัชคระเปรตเป็นเปรตที่มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานและถูกไฟเผาทั้งวันทั้งคืนครับ
สำหรับคนที่บวชเรียนรักษาศีลจนมีรูปงามแต่เกลียดค้านต่อการบำเพ็ญธรรมจิตใจเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นมหิทธิกะเปรตเป็นเปรตที่มีฤทธิ์มากรูปงามเหมือนกับเทวดาแต่ต้องอยู่อย่างอดอยากหิวโหยคอยดูดกินของสกปรกเป็นอาหารครับส่วนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำบุญกุศลเอาไว้มากมายแต่กลับไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์คนเหล่านี้นะครับเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นเวมานิกะเปรตเป็นเปรตที่มีวิมานงดงามคล้ายกับเทวดาเลยนะครับแต่จะเสวยสุขได้เฉพาะตอนกลางวันพอถึงกลางคืนก็จะต้องเสวยความทุกข์แทนครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจริงหรือไม่จริงเปรตมีจริงหรือไม่โลกหลังความตายมีจริงหรือเปล่าไม่มีใครสามารถตอบได้จนกว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงหากความตายคือจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งชีวิตหลังความตายไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เราทำเอาไว้ก่อนตายนี่แหละครับคือสิ่งเดียวที่คนจะจดจำและนึกถึงเราแต่ถ้าหากว่าความตายเป็นเพียงแค่การข้ามผ่านไปสู่โลกหลังความตายจริงๆเราก็คงไม่มีทางรู้หรอกครับว่าจะต้องไปเจอกับอะไรถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าชีวิตนี้จะลดละจากความชั่วแล้วหันมาทำความดีสะสมเอาไว้บ้างจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดายในวันที่ไม่มีโอกาสอีกแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเปรตที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับจำจงจำเด้อเจ้าคนก่อนเข้าพระคุณหลายแท้ยามที่พ้นเฒ่าแก่ให้เจ้าดู